สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1ตุลา54นะครับโจทย์บอกว่ากำหนดให้ R แทนเซตของจำนวนจริงและให้ F เป็นฟังก์ชันจาก R ไป R เป็นฟังก์ชันโดยที่ fx เท่ากับ x ยกกำลัง2ส่วน3สำหรับทุกจำนวนจริง x ถ้า n เป็นเส้นตรงที่ตั้งฉากกับเส้นสัมผัสกราฟ f ณจุด A fa เมื่อ a มากกว่า0และ n มีระยะตัดแกน y เท่ากับ5ส่วน2หน่วยแล้วข้อใดต่อไปนี้เป็นพิกัดจุดบนเส้นตรง nโอเคข้อนี้นะครับก็คือเรามีกราฟของ fx เท่ากับ x กำลัง2ส่วน3แล้วก็ n เป็นเส้นตรงที่ตั้งฉากกับเส้นสัมผัสนะครับณจุด a fa และ n มีระยะตัดแกน y เท่ากับ5ส่วน2โอเคถ้าพี่แบงค์วาดกราฟคร่าวๆนะครับสมมุตินะครับพี่แบงค์ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นรูปร่างยังไงสมมุติว่ามันเป็นรูปร่างประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็มีเส้นตรงเส้นหนึ่งมาเป็นเส้นสัมผัสสัมผัสที่จุด A กับ FA แต่ก็มีอีกเส้นตรงหนึ่งเป็นเส้นตรงที่มาตั้งฉากถูกไหมครับแล้วตัดแกน Y ที่ระยะ0 5ส่วน2ก็คือเหมือนกับตัวนี้เป็น N อันนี้คือคร่าวๆนะครับพี่แบงค์วาดกราฟมั่วๆดูซึ่งเราบอกว่าในความเป็นจริงตอนนี้นะครับสิ่งที่มันสัมพันธ์กันอยู่ก็คือความชันของเส้นสีเขียวเนี่ยความชันเส้นสัมผัสต้องมีค่าเท่ากับความชันของเส้นโค้งถูกไหมครับแต่ความชันเส้นสีเขียวกับความชันของเส้น M1 เนี่ยกับความชันของเส้นสีชมพูเนี่ย M2 เนี่ยมันตั้งฉากกันอยู่แปลว่า M1 คูณ M2 ต้องเท่ากับลบ1ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยพี่แบงค์สามารถเชื่อมโยงความคิดได้หลายๆแบบแบงค์บอกว่าตอนนี้นะครับเส้นสัมผัสเนี่ยเราหาความชันความชันของเส้นสัมผัสเราหาจากเรื่องของการดิฟถูกไหมครับเราบอกว่าความชันเส้นสัมผัสเนี่ยมันเท่ากับความชันของเส้นโค้งความชันของเส้นโค้งคือ f dip x เพราะฉะนั้น f dip x เนี่ยตอนนี้ fx เท่ากับ2ส่วน3 f dip ก็คือเตะลงมากลายเป็น2ส่วน3 x ยกกำลัง2ส่วน3ลบ1อย่างนี้ก็กลายเป็น2ส่วน3 x ยกกำลังลบ1ส่วน3ถูกไหมครับหรือก็คือกลายเป็น2ส่วน3แล้วก็ x ยกกำลัง1ส่วน3อยู่ข้างล่างแต่เราบอกว่ามันสัมผัสที่จุด A FA แปลว่าความชันของเส้นสัมผัสตอนนี้ที่พี่แบงค์จะหามาก็คือ F dip A ถูกไหมครับซึ่งเราก็เลยบอกว่ามันคือ2ส่วน3 x ยกกำลัง1ส่วน3เนี่ยมันคือรากที่3ของ A ถูกไหมครับก็แล้วแต่เราอาจจะมองเป็นอย่างนี้ก่อนหรือใครอาจจะมองให้มันกลายเป็นตัวยกกำลังก็ได้เพียงทิ้งไว้ที่เป็นเลขยกกำลังแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้หลังจากที่เรารู้ความชันเส้นสัมผัสว่าคือเพียงก็เอาลงมาแทนค่าตรงนี้นะครับก็คือ2ส่วน3 a ยกกำลัง1ส่วน3คูณ m2 มีค่าเท่ากับลบ1เพราะฉะนั้น m2 หรือ m ของเส้น n เนี่ยนะครับตัว nก็เลยมีค่าเท่ากับอะไรครับก็แก้สมการคูณไขว้ขึ้นไปก็คือลบ3 a ยกกำลัง1ส่วน3ส่วนด้วย2ถูกไหมครับทีนี้การที่เราอยากจะสร้างสมการเส้นตรงเส้นนี้ตอนนี้เรารู้ว่าความชันเป็นเท่านี้แล้วก็รู้ระยะตัดแกน y ด้วยสมการเส้นตรงของเส้น n เนี่ยนะครับเราบอกว่าเราใช้แพทเทิร์น y เท่ากับ mx บวก c แล้วกันเพราะว่าความชันก็รู้ระยะตัดแกน y ก็รู้ดังนั้นเราบอกว่า y มีค่าเท่ากับลบ3ส่วน2 a ยกกำลัง1ส่วน3 x บวกด้วย c c คือ5ส่วน2ถูกไหมครับแต่ประเด็นตอนนี้ของเราก็คือเรายังไม่รู้ค่า a ตัวนี้จะทำยังไงดีทีนี้พี่แบงค์บอกว่าถ้าเรามาลองสังเกตตัวนี้นะครับตัวคู่อันดับ a fa เนี่ยมันอยู่ทั้งบนเส้นสีเขียวแล้วก็อยู่ทั้งบนเส้นสีม่วงเส้นนี้สีชมพูเส้นนี้ดังนั้นถ้าพี่แบงค์ไปแทนค่าตรงนี้มาก่อนแบงค์บอกว่า FA มีค่าเท่ากับ A ยกกำลัง2ส่วน3ถูกไหมครับแปลว่าตัวนี้จากการที่มันเป็นคู่อันดับ A FA เนี่ยมันก็เลยกลายเป็น A กับ A ยกกำลัง2ส่วน3ป่ะครับถูกไหมแล้วจุดนี้มันอยู่บนเส้นสีม่วงๆชมพูนี้ด้วยดังนั้นพี่แบงค์เอาคู่อันดับ A กับ A ยกกำลัง2ส่วน3เอาลงมาวางแทนค่าอีก
ก็เลยกลายเป็น a ยกกำลัง2ส่วน3มีค่าเท่ากับลบ3ส่วน2 a ยกกำลัง1ส่วน3คูณ a บวก5ส่วน2ดังนั้นเอา2คูณตลอดตัวนี้ก็คือ2คูณ a ยกกำลัง2ส่วน3มีค่าเท่ากับลบ3 2ตัวนี้คูณกันก็คือกลายเป็น a ยกกำลัง4ส่วน3บวก5เอถ้าอย่างนั้นเนี่ยพี่แบงค์มองเห็นว่าตัวนี้ตัวยกกำลังมันเป็น2เท่าของกันและกันมันน่าจะย้ายข้างมาอยู่ข้างเดียวกันก่อนก็คือ 3a ยกกำลัง4ส่วน3บวก 2a ยกกำลัง2ส่วน3ลบด้วย5เท่ากับ0แล้วพี่แบงค์กำหนดให้ a ยกกำลัง2ส่วน3คือ a ใหญ่ละกันดังนั้นมันคือ 3a ใหญ่กำลัง2บวก 2a ใหญ่ลบ5เราก็แยกตัวประกอบธรรมดาแล้วป่ะครับมันก็เลยกลายเป็น 3a a 5 1บวกลบเท่ากับ0แปลว่า a ใหญ่มีค่าเท่ากับลบ5ส่วน3หรือ1 a ใหญ่เลยมีค่าแต่ a ใหญ่เนี่ยเดิมเนี่ยคือ a เล็กกำลัง2ส่วน3เท่ากับลบ5ส่วน3หรือ1ซึ่งจริงๆเราบอกว่าการที่ a เล็กยกกำลัง2ส่วน3เนี่ยมันคือ1ส่วน3แล้วยกกำลัง2แบบนี้ใช่ครับมีค่าเท่ากับลบ5ส่วน3หรือ1เราบอกว่ายกกำลัง2อย่างเงี้ยมันไม่สามารถเท่ากับตัวติดลบได้แน่ๆถูกไหมครับดังนั้น a ยกกำลัง1ส่วน3เลยกลายเป็นเท่าไหร่ครับถอดรากที่2ไปข้างนึงก็คือบวกลบ1ถูกไหมครับแต่ทีนี้ a แล้วเราก็ยกกำลัง3 2ข้างก็คือบวกลบ1ยกกำลัง3มันก็ได้1กับลบ1ออกมาถูกไหมครับแต่โจทย์เนี่ยเขาบอกมาว่า a มีค่าเป็นยังไงครับโจทย์บอกว่า a ต้องมากกว่า0ดังนั้นจากเมื่อกี้ที่เราหามา a เลยมีค่าเป็น1ลบ1เลยใช้ไม่ได้ดังนั้นสมการเส้นตรงตัว n ของเราตัวนี้ถ้าเอา a เป็น1ลงมาแทนค่ามันก็เลยกลายเป็น y มีค่าเท่ากับลบ3ส่วน2ถ้าแทน1ลงไป1ยกกำลัง1ส่วน3ก็ไม่มีค่าก็คือเป็น1อยู่ดีแล้วก็อย่างนี้ถูกไหมครับทีนี้ตอนนี้เรารู้สมการเส้นตรงตัว n ใหญ่แล้วนะครับโอเคทีนี้เขาถามหาว่าจุดใดอยู่บนเส้นตรงเส้นนี้เพียงขอลบเส้นขอลบอันนี้ออกนะครับตอนนี้รู้มาแล้วว่า1คือ y เท่ากับลบ3ส่วน2 x บวก5ส่วน2โอเคเราอยากจะรู้ว่าจุดไหนอยู่บนเส้นตรงนี้ก็เอาค่าต่างๆลงไปแทนค่าสมมุติว่าเพียงเช็คทีละช้อยเลยนะครับถ้าเป็นช้อย1เอาลบ2กับ7ลงไปแทนค่าก็กลายเป็น7เท่ากับลบ3ส่วน2คูณลบ2บวก5ส่วน2ซึ่ง2ตัดลบ2ทิ้งเนี่ยมันได้กลายเป็นลบ3บวก5ส่วน2ถามว่าเท่ากับ7ไหมครับมันไม่เท่าก็ผิดไปทีนี้เช็คช้อย2เอาลบ1กับ4ลงไปแทนค่าก็เลยกลายเป็น4มีค่าเท่ากับลบ3ส่วน2คูณลบ1บวก5ส่วน2ซึ่งปรากฏว่ามันคือ3ส่วน2บวก5ส่วน2ได้8ส่วน2หรือก็คือ4แปลว่าช้อยนี้คือช้อยที่ถูกครับถ้ายังไงเนี่ยตัวเนี้ยเรามาลองแทนค่าช้อย3กับช้อย4ดูอีกทีนึงโอเคแทนขอใส่ตัวนี้เข้าไปให้นะครับช้อย3เอา2กับลบ4ลงไปก็เลยกลายเป็นลบ4มีค่าเท่ากับลบ3ส่วน2คูณ2บวก5ส่วน2 2ตัด2ทิ้งลบ3บวก5ส่วน2หรือก็คือลบ1ส่วน2มันไม่เท่ากับลบ4ครับและช้อย4ช้อยสุดท้ายเอา3กับลบ5ลองแทนค่ามันคือลบ3ส่วน2 5เท่ากับลบ3ส่วน2คูณ3บวก5ส่วน2ตัวนี้กลายเป็นลบ9ส่วน2บวก5ส่วน2หรือก็คือลบ4ส่วน2ซึ่งจริงๆมันคือลบ2ถูกไหมครับมันไม่เท่ากับ5ครับช้อยนี้ก็ผิดอยู่ดีดังนั้นคำตอบข้อนี้ตอบช้อย2จริงๆหลายๆคนข้อนี้ที่พลาดกันว่าทำไม่ได้นะครับน่าจะเกิดจากปัญหาที่ไม่เข้าใจตรงจุดนี้ว่าตัว AFA เนี่ยมันอยู่ทั้งบนเส้น FX ตัวนี้แล้วก็มันอยู่ทั้งบนเส้น N ตัวนี้ดังนั้นถ้าเมื่อกี้เนี่ยพี่แบงค์เปลี่ยนจาก FA เนี่ยให้มันอยู่ในเทอมของ a อยู่ก็กลายเป็น a ยกกำลัง2ส่วน3
เราเลยสามารถเอาจุดๆนี้ครับลงไปแทนค่าใน n ใหญ่ตัวนี้ได้ด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้เราสามารถตั้งสมการแล้วแก้สมการหาค่า a ได้นะครับยังไงก็ตามข้อนี้ตอบช้อยส์2โอเคนะครับ